วันที่25กรกฎาคม2566หลังจากที่พรรคก้าวไกลได้มอบหมายต่อให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพร้อมกับดำเนินการหาเสียงจากส.ส.และส.ว.เพิ่มเติมโดยพรรคเพื่อไทยจะนำคำตอบของพรรคการเมืองที่ได้หารือร่วมกันไปแล้วก่อนหน้านี้ทั้ง5พรรคคือพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติพัฒนากล้าพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคพลังประชารัฐรวมทั้งเสียงสะท้อนของส.ว.ว่ามีความคิดเห็นและเงื่อนไขอย่างไรต่อที่ประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งทางพรรคเพื่อไทยแจ้งเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมเป็นที่รัฐสภาแทนในเวลา 15:00 น.ของวันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ประกาศจะเดินทางมาที่พรรคเพื่อไทยเพื่อเรียกร้องและแสดงจุดยืนทางการเมืองล่าสุดเมื่อเวลา 11:16 น.ของวันนี้ทีมสื่อพรรคเพื่อไทยแจ้งยกเลิกการประชุม8พรรคร่วมผ่านกลุ่มไลน์สื่อพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนวันนี้ยกเลิกการประชุม8พรรคร่วมค่ะ